สิวที่กรามนะเส้นเนี้ยคือเส้นของกระเพาะอาหารงั้นเราต้องระวังความหวานโดยเฉพาะพวกแป้งๆเยอะๆหวานๆเยอะๆนะคะอีกอันนึงก็คือพอเรากินหวานเยอะๆมันจะกระทบเราจะพูดว่าฮอร์โมนเพศแต่ว่ามันจะกินหวานเยอะๆเนี่ยมันทำให้เกิดการอักเสบมันเกิดไฟในร่างกายมันทำให้การไหลเวียนต่างๆผิดปกติมันจะทำให้ระบบฮอร์โมนของเราผิดปกติด้วยหลายคนที่กินหวานเยอะเกินไปก็จะเป็นสิวประจำเดือนม้าผิดปกติอ่ะก็จะอยู่ในกลุ่ม PCOS ถุงน้ำรังไข่พอเรากินเยอะๆนั่งนานๆไม่ออกกำลังกายไข่ไม่ตกเริ่มมีสิวผมร่วงหน้ามันง่ายอ่ะฮอร์โมนเพศชายสูงขึ้นมาไอ้นี่มันจะตามมาเรื่อยๆนะคะให้ปรับพฤติกรรมคือออกกำลังกายแล้วก็กินที่กินที่ดีขึ้นอาจจะช่วยเรื่องนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องสิวนะหมอจะแนะนำถ้าเป็นสิวอักเสบชาหมอไปไหนอาหารไม่เจออาหารเจอแล้วนะคะถ้าใครมีสิวอักเสบอยู่จะแนะนำซินชาซินชาคือชาที่ช่วยลดความร้อนให้เลือดลดความร้อนในเลือดลดไฟหัวใจคือหัวใจอ่ะดูแลเลือดและหลอดเลือดแห่งความร้อนเกินของหัวใจอ่ะมันทำให้เลือดร้อนก็จะช่วยเรื่องนี้นะคะใครที่แบบเป็นแบบสิวความอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยทานตัวนี้ได้ที่ถ้าเราสังเกตว่าเราอ่ะกินหวานแล้วสิวขึ้นจะแนะนำชาบักวีตถ้าเกิดว่ากินหวานแล้วสิวขึ้นจะแนะนำชาบักวีตนะคะจริงๆบักวีตกับชาคูได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่จริงๆชาคูเนี่ยชาคูเนี่ยในหุ่นอ่ะเขาจะมีสิวด้วยเพราะว่ากินหวานแล้วสิวขึ้นก็จะแนะนำอันแนะนำสองตัวนะคะปักหมุดกับตัวที่โชว์คนละตัวอาจจะให้กดให้มันตรงกันอ่ะโปรโมทชาคูบ้างนะคือจริงๆเขามีลิตรที่อัพเกรดจากบักวีตขึ้นมานะ